ับมาที่คุณกิติรัตน์ณรนองค่ะในเพจ Facebook คุณกิติรัตน์ณรนองช่วงนี้นั้นโพสต์เยอะโพสต์ใหญ่เลยนะคะคุณกิติรัตน์เนี่ยวันนี้เช้าวันนี้เลยขณะที่เรากำลังน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนเจ้าพระยาเอ่อขึ้นมานะคะคือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมใช่คุณวิทยเยนแต่เราจะอยู่แบบนี้ทุกปีทุกปีตลอดไปไม่ได้ซ้ำซากเราต้องแก้เรามีคณะวิศวกรรมเยอะเราต้องแก้คือถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องออกไปนั่งข้างสนามอ่ะมันต้องแก้ให้ได้และประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขเราจะอยู่อย่างเดิมแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้บ้านเมืองต้องเจริญและพัฒนาเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราต้องพัฒนาและปรับปรุงต่อไปถูกไหมคะคุณกิตติรัตน์บอกว่ามั่นใจมากเลยคือหลายท่านที่ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมปี54ไปแล้วโปรดฟังนะคะคุณกิตติรัตน์บอกว่าเขามั่นใจว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกเนี่ยย่อมไม่เกิดน้ำท่วมทั้งที่รุนแรงและยาวนานในหลายพื้นที่แบบนี้เพราะระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการได้ถูกดำเนินการไว้แล้วคุณกิตติรัตน์เอาอะไรมาพูด เอาอะไรมาพูดครับ ตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์นั้นล้มเหลวมากในการบริหารจัดการเรื่องน้ำไม่ว่าจะน้ำท่วมในเมืองหรือน้ำท่วมในต่างจังหวัดหรือหลายจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองหลวงคือปล่อยให้น้ำท่วมไหลมาจนทั้งเข้าสู่เมืองหลวงจนได้ถูกกรุงเทพจนได้แล้วพังพินาศยับเยินกันไปตามๆกันยกตัวอย่างใครที่อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกคือบ้านของคุณในชั้นหนึ่งนั้นกลายเป็นไททานิกไปเลยค่ะใช่ครับหมดเลยหมดกันเลยแล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยซ่อมเนี่ยโอ้โหค่าซ่อมมหาศาลเลยนะคะตอนนั้นคุณกิตติรัตน์เองเนี่ยน้ำท่วมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเจ้าของโรงงานเนี่ยเขามาขอร้องขอลือคุณกิตติรัตน์ทำได้แต่เพียงร้องไห้กับเขาคือไปร้องไห้ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่อยุธยาแล้วสองเนี่ยนะฮะคุณกิตติรัตน์ก็ไม่มีนโยบายอะไรใดๆเลยที่จะมาช่วยคุณยิ่งลักษณ์คิดเพราะคุณยิ่งลักษณ์นั้นคิดไม่ได้ไม่เป็นอยู่แล้วและ3ของบริจาคน้ำท่วมตอนนั้นนักการเมืองไปฉกฉวยของบริจาคของประชาชนและไปเขียนชื่อตัวเองแล้วเอาไปบริจาคคิดดูแล้วกันคือมันอัปยศอดสูงขนาดไหนแต่คุณกิตติรัตน์นั่นเนี่ยแกมองแกด้านของแกอย่างเดียวไงนี่สวยนี่สูงนี่โสภานี่แต่บูรณาการนี่แก้ไขได้คือในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณกิตติรัตน์ฝันคุณกิตติรัตน์ต้องไม่เขียนใน Facebook ไม่เอาความฝันมาเขียนคุณกิตติรัตน์ต้องเอาความจริงมาเขียนเพราะคุณกิตติรัตน์โตแล้วไงเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนหนังสือมามากแล้วทำงานมาเยอะแล้วเราต้องพูดความจริงว่าคุณยิ่งลักษณ์ล้มเหลวแล้วเราต้องพูดความจริงกันว่าในปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้เราทุกคนต่างมีส่วนร่วมทั้งนั้นในการที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมทั้งนั้นในการที่ไม่คิดจะแก้ไขมันอย่างยั่งยืนเราจึงมีคำว่าแล้งซ้ำซากท่วมซ้ำซากเราต้องตัดคำว่าซ้ำซากออกไปให้ได้แล้วนะคะคุณกิตติรัตน์ยังโพสต์อีกก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่แล้วคุณกิตติรัตน์โพสต์ภาพคุณยิ่งลักษณ์ถือถุงข้าวค่ะถือถุงข้าวแล้วคุณกิตติรัตน์ก็บอกว่านี่คือนายกหญิงขนาดที่ยืนถือถุงข้าวเนี่ยนะคะเนี่ยยืนอันนี้เป็นภาพเก่าคุณวิทยาคงจำได้ใช่ครับยืนถือถุงข้าวนะคะแล้วก็บอกว่ามั่นใจอีกถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกจะไม่ปล่อยให้ประชาชนลำบากยากเข็นแบบนี้คือสังคมออนไลน์เนี่ยนำเสนอว่าราคาข้าวเนี่ยมันตกผักชีเนี่ยมันสูงกินผักชีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคนญี่ปุ่นในกินผักชีเยอะถ้ากินผักชีเยอะขนาดนั้นไม่เยอะครับโรยหน้านิดเดียวคือถ้าไม่มีอยู่ได้ไหมได้ครับทีนี้ปรากฏว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากเพราะราคาข้าวตกต่ำครับฉันตกใจมากเลยนะที่วันนั้นฉันเห็นแบบผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเนี่ยเอาข้าวมาโปรยในสภาแล้วฉันแบบฉันดีใจมากที่ท่านประธานชวนพูดว่าโปรยแล้วให้เก็บด้วยอันนี้เป็นความเดิมทีนี้ท่านจำได้ไหมคะเมื่อ17กุมภาปี57คุณกิตติรัตน์เนี่ยไปพบกับชาวนาเนี่ยหาคลิปนี้ชาวนามาเรียกร้องขอเงินค่าจำนำข้าวเขาถือแต่ใบประทวนในโครงการรับจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์แล้วเขาก็มีการชี้แจงประธานเครือข่ายชาวนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือชี้แจงให้ชาวนาสบายใจอ่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณกิตติรัตน์ปัจจะลงมาเนี่ยช้ามีเสียงโห่ฮาตะโกนจากกลุ่มชาวนาแล้วคือคุณกิตติรัตน์ลงมาช้าเพราะว่าไปออกรายการช่อง3อยู่ไปชี้แจงอยู่ว่ากำลังจะหาเงินมาเท่านู้นเท่านี้เท่านี้พันล้านเพื่อมาให้กับชาวนาตามสัญญาต่างๆนะคือลงมาช้าแล้วก็อธิบายแล้วไม่เข้าใจแล้วก็อธิบายอึกอักแล้วก็บอกอธิบายแต่เพียงที่แล้วเดินกลับปรากฏว่าเจอชาวนาโห่ไล่ไปดูคลิปนี้เมื่อ17กุมภาปี57ค่ะท่านจะเห็นได้ว่าหลายสาขาเนี่ย
นะครับได้มีการติดต่อไปยังผู้ที่นำข้าวมาจำนำให้เข้ามาทำสัญญาแล้วก็จะสามารถได้รับเงินสดเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้บ้างบางรายแล้วนะครับดังนั้นก็ความต่อเนื่องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราเห็นเนี่ยนะครับครับแล้วก็เรียกมาจ่ายปี56ทับ57แล้วของผมไปอยู่ที่ไหนผมอยากจะทราบมาว่า6เดือนเต็มแล้วของผมนี่ของผมนี่6เดือนเต็มแล้วลูกต้องกินต้องเรียนต้องใช้ทุกคนเรียนหมดว่าไงเนี่ย55ทับ56แล้วก็ยังไม่มีงบเลยเนี่ย55ทับ56จะจ่ายเวลาไหนครับก็ขออนุญาตได้กลับเรียนชี้แจงเบื้องต้นเรื่องนี้ก่อนนะครับเรียบร้อยก่อนทุกครั้งที่คุณกิตติรัตน์ชื่นชมเรื่องนโยบายจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ฉันจะเอาคลิปนี้มาเปิดและฉันจะเอามาเปิดทุกคราวแล้วก็คุณกิตติรัตน์อย่าลืมว่าเพื่อนคุณกิตติรัตน์อยู่ในคุกคุณบุญส่ง คุณภูมิข้าราชการอีกหลายคนทั้งหญิงและชายอยู่ในคุกคดีจำนำข้าวจีจีเก้ค่ะนะคะเอาละทีนี้มาดูปรินาปรินาเนี่ยนะคะไม่เคยทำให้เราผิดหวังบอกว่าขำมากที่คุณกิตติรัตน์เนี่ยอวยยิ่งลักษณ์แล้วก็พูดถึงตอนนี้แหละเห็นหรือเปล่าล่ะว่าช่วงนั้นน่ะคุณก็ตอบอะไรไม่ได้คุณก็ได้แต่วิ่งหนีเห็นหรือเปล่าคุณหนีไปทำไมทางด้านของหม่อมเจ้าจุลเจิมก็โพสต์ Facebook ถึงกิตติรัตน์ค่ะบอกว่าการที่กิตติรัตน์เนี่ยออกมาพูดว่าถ้ายิ่งลักษณ์ยังอยู่เนี่ยจะไม่ให้ประชาชนยากลำบากแบบนี้ท่านใหม่เนี่ยหม่อมเจ้าจุลเจิมพูดว่าคือคุณกิตติรัตน์เนี่ยออกมาพูดแบบนี้ได้ต้องถามคุณกิตติรัตน์หรือว่าอายปากไหมเวลาออกมาพูดเนี่ยอายปากตัวเองหรือเปล่าชวนวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลค่ะแกนนำเพื่อไทยก็โพสต์ว่าคือเอากบฏกวีเปิบข้าวขึ้นมานะคะแล้วก็เล่าถึงเรื่องว่าชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพที่ยากลำบากมากแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบว่าโครงการของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยได้เห็นเลยว่าเราจะต้องช่วยชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วพอเห็นชาวนาวันนี้ลำบากเนี่ยวรวัฒน์บอกว่าทำให้เขาคิดถึงโครงการรับจำนำข้าวมากขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับโครงการประกันรายได้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยชาวนาไม่ชอบเลยชอบโครงการจำนำข้าวมากกว่าถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลจะยกเลิกประกันรายได้แล้วจะเอาจำนำข้าวขึ้นมาส่วนราเมศรัตนชเวงก็พูดถึงกรณีเนี่ยแหละค่ะเรื่องของพรรคการเมืองที่โยงโจมตีโครงการประกันรายได้บอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้กำลังช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลักเมื่อมีปัญหารายได้หรือราคาเนี่ยเราก็ช่วยเหลือรัฐบาลชี้แจงล่าสุดเลยว่าเตรียมจ่ายส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรกเนี่ย9พย.นี้ละค่ะซึ่งจะมีพี่น้องชาวนาจำนวน 4.68 ล้านครัวเรือนได้รับนอกจากนี้ยังมีมาตรการอีกหลายมาตรการนะคะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการประกันรายได้เป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรแต่พรรคการเมืองเนี่ยเอาไปบิดเบือนเพื่อช่วงชิงเสียงของประชาชนแล้วยกเอาโครงการจำนำข้าวเนี่ยขึ้นมาพูดคือพูดไม่หมดนะคะพูดไม่หมดแล้วบิดเบือนอย่าลืมว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยมีคนอยู่ในคุกมากมายทั้งอดีตข้าราชการอดีตรัฐมนตรีเอกชนถ้ามันดีจะมีคนติดคุกหรืออย่างไรอย่าทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วบอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคพยายามทำทุกเรื่องสรุปแล้วคือพรุ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่ออะไรคุณทำเพื่อใครคุณบอกมาครับนี่แหละค่ะก็วันนี้คุณนันทิวัฒน์สามารถเลยบอกว่าได้ยินอดีตรัฐมนตรีหลายคนชื่นชมโครงการรับจำนำข้าวมันคือโครงการนี้ทำให้คนบางคนกระเป๋าตุงกระเป๋าใครแต่ที่แน่ๆมีรัฐมนตรีติดคุกข้าราชการติดคุกและรัฐบาลชุดนี้แหละค่ะใช้จ่ายหนี้โครงการจำนำข้าวหลายแสนล้านบาทยังไม่หมดเลยทำไมนักการเมืองบางคนถึงได้หน้าด้านโม้โชโง่ไปตามๆกันข้างหน้าหมอวรงค์อันนี้มือปราบเลยค่ะ
เขาบอกว่าการที่เพื่อไทยออกมาพูดเรื่องข้าวกันมากแล้วเลยเถิดไปถึงโครงการรับจำนำข้าวสมัยยิ่งลักษณ์แล้วเบี่ยงประเด็นเนี่ยคุณหมอวรงค์บอกว่าต้องตาสว่างนะเพราะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยโกงกันทุกขั้นตอนโกงต้นน้ำโกงกลางน้ำโกงปลายน้ำแล้วเงินเนี่ยแทนที่ถึงชาวนาเพียงละ15,000แต่ถูกหักนู่นหักนั่นหักนี่เอาก็จริงเหลือ10,000-12,000ส่วนการโกงกองกลางน้ำเนี่ยจำได้แม่นเลยว่าข้าวเน่าถูกซุกในกองข้าวจำนวนมากที่เลวร้ายมากที่สุดคือเอานั่งร้านเนี่ยมาสวมข้างในแล้วข้าวมาโปะปัญหาของยิ่งลักษณ์เนี่ยไปถามบุญทรงเสียเปียงอธิบดีหลายคนที่ติดคุกโกงแบบ G2G คือปลายน้ำจำกันได้ไหมเรื่องการระบายข้าวนักธุรกิจเหล่านี้ใกล้ชิดกับทักษิณทั้งนั้นเรื่องจำนำข้าวเป็นสิ่งที่ทักษิณไม่อยากพูดเพราะเอาตอนต้นนี่คือทักษิณคิดเพื่อไทยทำแล้วเรื่องมันแดงว่าโกงกันทั้งแผ่นดินคนเพื่อไทยกล้าออกมาพูดได้ยังไงว่าจะเอาจำนำข้าวกลับมาอีกถ้ากล้าก็เชิญจะได้รู้ว่าจะต้องมีใครที่หนีออกนอกประเทศอีกขอให้รู้ว่าอย่าได้หาทำ